บอยปกรณ์ปลื้มปิ่มอวดผลการเรียนวันใหม่ 4.0 ของแท้แม่งามทิพย์ยิ้มแก้มปริเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับและเป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากเมื่อผลการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ครับของน้องสาวคนเล็กอย่างน้องวันใหม่ครับแห่งบ้านฉัตรบริลักษณ์ออกมาแล้วครับงานนี้ครับทำเอาพี่ใหญ่อย่างบอยปกรณ์ถึงกับทนเก็บความภาคภูมิใจไว้ไม่อยู่ครับโพสต์คลิปวิดีโอน้องวันใหม่กับสมุดผลการเรียนที่ปรากฏเกรด 4.0 ทุกรายวิชาซึ่งแคปชั่นครั้งนี้ครับโพสต์ว่าอ่ะดูหน้าคุณแม่สิหายเหนื่อยไหมฮาฮาฮาน้องสาวใครทำไมเก่งจุงขออวดหน่อยนะแต่กะนั้นครับพอแพนกล้องไปหาคุณแม่งามทิพย์คุณแม่กลับคิ้วขมวดแบบเบาๆเพราะกว่าจะได้เกรดสวยๆแบบนี้มาคุณแม่เองครับก็ต้องติวน้องวันใหม่ด้วยตัวเองเรียกว่ากว่าจะได้แต่ละเกรดมาไม่ง่ายเลยแบบนี้ต้องบอกครับว่าติวเหนื่อยไม่ว่าแต่เห็นเกรด 4.0 ก็หายเหนื่อยเป็นปริดทิ้งแล้วใช่ไหมล่ะครับอีกหนึ่งข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ